ดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การติดโล่แดงนะครับที่โดนติดโล่แดงหรือว่าบางคนอาจจะโดนติดปัญหานะครับซึ่งของผมเนี่ยเป็นการติดปัญหาเรียกว่ามีความเป็นต้นฉบับน้อยนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์วิธีการแก้ไขกันนะครับอันนี้ก็จะขึ้นว่านโยบายการสร้างรายได้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนะครับพอเรากดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูว่าปัญหาคือปัญหาที่เราติดนั่นคืออะไรพอกดเข้าไปดูนะครับก็จะได้เป็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับเมนูนี้ด้านล่างอันนี้นะครับเราจะเขียนว่าเนื้อหามีความเป็นต้นฉบับน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะส่งกดส่งคำขอตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก่อนที่ผมจะส่งคำขอตรวจสอบเนี่ยผมก็ได้ไปทำการลบคลิปวิดีโอที่คิดว่ามันน่าจะติดนะครับก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนมันติดแต่ว่าอันเนี้ยผมก็ประมาณว่าคลิปที่เราเคยลงมาแล้วบางวิดีโอบางอันหรือรูปภาพบางอันที่เราไปลงในเอาไปลงในโซเชียลช่องทางอื่นหรือว่าเคยโพสต์ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยรูปอะไรพวกนั้นเราก็เอาออกหมดแล้วก็คลิปบางคลิปที่เราใส่เสียงดนตรีเข้าไปอันนี้ผมก็เอาออกหมดก็คือพอผมลบอันนั้นออกหมดแล้วแล้วก็ผมทำการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดผมติดต่อไลฟ์สดติดต่อกัน2 3วันนะครับวันละคลิป2คลิปเช้าเย็นอะไรประมาณเนี้ยก็คือไลฟ์สดก็คือหลังจากลบคลิปแล้วไลฟ์สดแล้ว2 3วันเสร็จแล้วผมก็กดตัวนี้ครับส่งคำขอให้ตรวจสอบอีกครั้งนะครับถ้าพอกดคำขอให้ตรวจสอบเนี่ยประมาณสักวัน2วันอันนี้คือเรากดเข้ามาดูก่อนว่าความเป็นเนื้อหาต้นฉบับน้อยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็กดส่งคำขอตรวจสอบอีกครั้งนะครับพอกดส่งคำขอตรวจสอบอีกครั้งวันนี้ครับมาเปิดดูโล่แดงก็หายไปแล้วนะครับนี่จากตอนแรกที่ติดโล่แดงอย่างนี้นี่โล่แดงอันนี้ตอนแรกที่ติดโล่แดงอันนี้นะครับทีนี้พอมาปัจจุบันตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ติดโล่แดงนะครับก็ลองทำตามนี้ดูนะครับไปไล่ลบคลิปที่มีเสียงดนตรีคลิปหรือรูปภาพที่เราเคยลงในช่องทางอื่นไปแล้วหรืออะไรประมาณนี้ครับพอลบเสร็จแล้วก็ลองไลฟ์สดไปเรื่อยๆไลฟ์สดแบบไม่ต้องเปิดหน้าก็ได้นะครับผมไลฟ์สดไม่ได้เปิดหน้าตัวเองแต่ว่าผมจะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็หน้าจอโทรศัพท์เราก็ถ่ายรูปวิวถ่ายรูปอะไรไปได้แต่เราก็พูดไปเรื่อยๆพูดอะไรไปก็ได้นะครับก็ไลฟ์สดไป2น้ำวันนะครับอาการติดโล่แดงติดความเป็นต้นฉบับน้อยก็หายไปครับขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับที่ยังติดอยู่ก็ลองทำตามนี้นะ